นี้เรามาดูอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนะครับมาครั้งแรกอีกเหมือนกันนะครับว่านใหญ่ไม่เคยมาจากแยก212ประมาณ9กิโลที่นี่ก็เป็นที่เนินนะครับสลับกับที่ราบที่เนินก็ปลูกยางพารานี่ครับสวนยางพาราบ้านก็อยู่ห่างๆนอกจากยางพาราแล้วก็ยังมีมันสะปะหลังนะครับถนนเข้าอำเภอสีเลนตลอดขับสบายก็อยู่ห่างนะครับปลูกยางพาราทำนาที่ลุงก็ทำนาด้วยทำนาปลูกอ้อยปลูกยางพาราแถวริมโขงที่ยางพาราเหมือนภาคใต้เลยครับต้นไม่ต่างกันนะครับความสูงน้ำยางอาจจะดีกว่านะฮะคุณภาพนะคุณภาพน้ำยางอาจจะสู้ปริมาณจะสู้ไม่ได้แต่คุณภาพน่าจะดีกว่าก็เป็นทุ่งนาเป็นหลักครับก่อนเข้าตัวอำเภอประมาณ4กิโลทุ่งนาป่ายางแล้วก็มีสวนมันบ้างนิดหน่อยโรงพยาบาลว่านใหญ่ครับโอ้ทันสมัยครับโรงพยาบาลว่านใหญ่บ้านโคกน้ำสร้างเกษตรกรรมครับซ้ายก็ไร่อ้อยครับบ้านหนองผือวัดสองคอนยังเป็นชุมชนไม่ใหญ่นะครับแถวนี้ก็อยู่ห่างห้วยชะโนดฝนเพิ่งตกไปนะครับพฤศจิกาแล้วครับปลายพฤศจิกาเลยมีฝนอยู่แล้วครับนี่นี่ฝนดีจริงๆภาพอาจจะไม่ใสมากนะครับแต่ก็เอาไม่ดูนะครับไหนๆก็มาแล้ว
านหนองแสงที่ว่าการอำเภอบ้านใหญ่นะครับนี่ครับเข้าสู่ตัวอำเภอนะครับมีเซเว่นด้วยไม่ใหญ่เหมือนเรนูนครอำเภอติดกันนี่นะครับเรนูนครนครพนมนะครับอันนี้อำเภอบ้านใหญ่มุกดาหารไปทาดพนมไปได้หลายอย่างครับบ้านว่านใหญ่อ๋อเออมาจากบ้านเองบ้านว่านใหญ่ขยายตัวนะครับนี่ตรงนี้ชุมชนน่าอยู่ตรงนี้นะครับสถานีตำรวจภูธรว่านใหญ่ที่ว่าการอำเภอว่านใหญ่นี่ครับสภาพภูมิประเทศจังหวัดมุกดาหารบ้านใหญ่ก็ติดตัว